สวัสดีครับก็กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลเพียงแค่ช่วงข้ามคืนที่ยูทูบเบอร์หรือว่าบิวตี้ร็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยพิมพ์รีพลายที่เจอดราม่าในโซเชียลภายหลังจากคว้าเงินครึ่งล้านช่วยเด็กบนดอยไร้ไฟฟ้าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่หมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเขียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองนายเชียงใหม่ถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวจนมีกระแสดราม่าออกมามากมายทั้งชื่นชมและก็เชิงลบเลยทีเดียวทางด้านนักร้องสาวเอากินการก็ได้ออกมาคอมเมนต์ชื่นชมพิมพ์รีพายด้วยคอมเมนต์ระบุเอาไว้ว่าดีใจแทนน้องๆมากนะคะแต่ก็มิไหวมีชาวเน็ตดราม่าคอมเมนต์กลับมาแต่ไหนอีเนี่ยจนสาวเปาต้องเข้ามาตอบไปว่าด่ามาอีกก็ได้นะคะจะได้ฟ้องแบบเต็มๆเอารูปโปรไฟล์จริงมาใช้แบบนี้ดีแล้วนะคะจะได้ฟ้องง่ายๆหน่อยนะคะ